็ดลับอร่อยเด็ดสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำสลัดรามอลลี่วันนี้เรามีเมนูขนมปังไส้กรอกผักโขมมาฝากกันค่ะเริ่มจากใส่แป้งสาลีทำขนมปังแป้งสาลีทำเค้กยีสต์แห้งสำเร็จรูปชนิดหวานสารเสริมคุณภาพสำหรับทำขนมปังเกลือน้ำตาลทรายและนมผงลงในอ่างตีนวดผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่ตามด้วยมายองเนสรสชีสรามอลลี่มายองเนสเกรดพรีเมียมรสชาติเข้มข้นที่สำคัญหอมชีสมากๆเลยแหละค่ะตามด้วยน้ำเย็นผักโขมลวกเติมเนยสดชนิดเค็มนวดจนส่วนผสมจับกันเป็นก้อนตัดก้อนโดหนัก40กรัมคลึงเป็นก้อนกลมรีก้อนโดออกเป็นเส้นยาวประมาณ12นิ้วจากนั้นนำไปพันรอบไส้กรอกพับแป้งจนขึ้นเป็น2เท่าจากนั้นตกแต่งด้านบนด้วยมายองเนสรสชีสรามอลลี่นำเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูขนมปังไส้กรอกผักโขมรับประกันความอร่อยโดยผลิตภัณฑ์น้ำสลัดรามอลลี่สามารถหาซื้อได้แล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำและร้านค้าทั่วประเทศ